ัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนเป็นไงบ้างวันนี้มาร่วมงานหนังสือก็ตื่นเต้นดีครับคนเยอะดีครับแต่ก็ดีใจครับดีใจที่แบบว่าพี่ๆชวนมาเป็นบุ๊คเอนเซอร์ครับเราก็มีหนังสือที่แบบอยากแนะนำทุกคนเนาะครับใช่ครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับที่พวกเราได้มาเป็นตัวแทนของบ้าน GMMTV นะก็อยากมาอีกครับผมเพราะว่าจริงผมก็เป็นแฟนคลับงานนี้อยู่แล้วจริงผมก็เคยมางานนี้ 3-4 รอบแล้วตอนเด็กๆใช่ครับส่วนตัวเรา2คนมีหนังสืออะไรที่อยากแนะนำหรือว่าชอบไหมครับเอาจริงผมก็อยากให้ทุกคนไปอ่านนิยายที่ผมชอบเช่น The Lord of the Ring นะครับที่ใครที่แบบชอบดูภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปอ่านนิยายดูเพราะว่ามันแบบมันลึกกว่าภาพยนตร์สร้างเยอะมากครับผมใช่ของผมน่าจะเป็น The Secret นะครับใช่ครับก็เป็นหนังสือที่เหมือนเอาจริงก็เหมือนเปลี่ยนชีวิตไปเลยอ่ะตั้งแต่บุ๊กอ่านตั้งแต่สมัย3ปีที่แล้วครับแล้วก็แบบเอาแนวคิดนี้มาใช้กับชีวิตตลอดเลยครับใช่แล้วก็มีการนึงก็เลิกเป็นคนดีจะมีความสุขใช่เป็นหนังสือที่แปลมาจากญี่ปุ่นบุ๊กก็เคยแนะนำฟอร์ดด้วยเป็นคนน่ารักแทนบุ๊กอินฟูเราอยากเป็นตัวอย่างด้านไหนให้กับน้องๆที่ติดตามเราบ้างคะหมายถึงยังไงนะครับเราอะในฐานะที่เก็นบุ๊กอินฟูอะเราอยากเป็นตัวอย่างด้านไหนให้กับน้องๆบ้างอยากเป็นตัวอย่างด้านไหนรักการอ่านไหมอ่านหนังสือบ่อยอะไรเงี้ยเอาจริงไม่ค่อยมั่นใจเลยอะว่าแบบว่าจะเป็นได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าสมมติมีหนังสือไหนที่แบบเราอ่านแล้วเราชอบอะเราจะก็อยากให้ทุกคนลองอ่านนะครับเพราะว่าหนังสือบางทีมันเป็นข้อความสั้นๆนะเนาะแต่ว่ามันเปลี่ยนชีวิตของใครหลายๆคนได้อะครับก็คือบุ๊กเขาชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับแนวแบบปรัชญาการใช้ชีวิตแบบใช้ชีวิตให้มีความสุขอะไรเงี้ยเหมือนแบบบุ๊กอ่านเล่มนี้มาบุ๊กฟอนลองเอาเล่มนี้ไปอ่านสิเอ้ยกูแนะนำมันดีนะเว้ยเพื่อนบางทีแบบจะได้ไม่ต้องเครียดมากก็อยากลองแบบลองเอาเล่มนี้ไปอ่านดูอะไรเงี้ยแบบเขาจะชอบเหมือนอ่านหนังสือแล้วก็how to อะไรอย่างเงี้ยมาให้ผมอะไรใช่ปกติชวนกันไปอ่านหนังสืออะไรนี้บ้างส่วนใหญ่มีแต่ต่อบทนะครับเรียกได้ว่าเป็นอ่านเหมือนกันอะไรอย่างงี้อ๋ออ่ะใช่ครับไปอ่านไปต่อบทด้วยกันอะไรอย่างงี้ใช่ทำความเข้าใจด้วยกันสื่อสมัยนี้มันค่อนข้างเยอะแต่ทำให้หลายคนหลงลืมการอ่านไปบ้างเราอยากบอกอะไรกับก็อยากบอกกับทุกคนนะครับว่าแม้ว่าทุกวันนี้โลกเราเนี่ยเทคโนโลยีมันจะเยอะมากสำหรับผมแต่สำหรับส่วนตัวพี่นะผมก็ยังรู้สึกว่าการอ่านหนังสือเป็นเล่มเนี่ยมันดีกว่ามันได้จับเนาะมันได้จับอะไรแบบอย่างทุกวันนี้เราอ่านในเขาเรียกว่าอีบุ๊กอะไรไอแพดเหมือนมันไม่ได้ฟิลลิ่งเท่าแล้วแบบผมก็แบบไม่รู้นะที่ผมคิดส่วนตัวผมกลัวอ่านมากๆสายตาเราจะเสียหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เป็นจอแต่ว่าไอ้พวกนี้มันถนอมสายตาอยู่แล้วก็มันอ่านได้เรื่อยๆไม่เป็นไรใช่ฮะก็อยากจะชวนน้องๆทุกคนนะครับอ่านเป็นเล่มก็ดีนะครับอะไรอย่างนี้เป็นห่วงเรื่องสายตาบุ๊กก็โตมาในยุคที่แบบว่าสมัยนั้นยังไม่มีแบบว่าอิเล็กทรอนิกส์อะไรขนาดนี้ครับก็โตมากับหนังสือครับรู้สึกว่าการที่เราได้เก็บรวบรวมหนังสือที่เราชอบอะไรเงี้ยมันก็บุ๊กรู้สึกว่ามันเป็นฟีลกู๊ดมากกว่ามันสามารถจับได้มันสามารถให้คนอื่นยืมได้มันสามารถเหมือนส่งต่อแบบว่ามันให้ฟีลที่แบบส่งต่อนะอะไรเงี้ยให้ยืมแบบมันก็น่าจะดีกว่าแบบว่าการที่เราอ่านใน iPad แล้วแบบส่งเป็นไฟล์ให้อย่างเงี้ยมันอาจจะไม่อิมแพคเราแล้วอย่างนี้เรามีแบบเทคนิคในการแบบบอกน้องๆไหมเพราะว่าแบบมีเทคนิคในการอ่านในการจำอะไรอย่างงี้ไหมถ้าสำหรับผมเลยเนี่ยผมก็ไม่มีนะครับแต่ว่าเวลาผมอ่านเนี่ยผมจะอ่านเอาเข้าใจถ้าผมยังไม่เข้าใจผมจะไม่ไปบทต่อไปคือต้องเข้าใจให้มันได้ก่อนแล้วถึงจะเราจะอ่านหน้าต่อไปได้อะไรเงี้ยครับใช่บุ๊กเหรอครับบุ๊กก็ถ้าเรื่องความจำอะบุ๊กจะชอบอ่านไปแล้วก็เขียนช็อตโน้ตไปอะไรเงี้ยถ้าสมมติแบบว่าสมมติอ่านหนังสือเรียนใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะอ่านไปแล้วก็เขียนแบบกูเป็นคนชอบเขียนอ่ะพอได้วาดพอได้เขียนอะไรเงี้ยเหมือนแบบมันจะเข้าสมองมากขึ้นอะไรเงี้ยประจำอะไรอย่างงี้ใช่ใช่แล้วเราจะมาเดินงานหนังสือไหมคะก็ถ้ามาคงแอบมาครับอะไรเงี้ยใช่แอบมาครับเพราะปีที่2ปีที่แล้วกูก็ไปที่เมืองทองแอบชวนกันมา2คนเลยอะไรนะครับที่แอบมานี่ใครแอบมาชวนกันมา2คนหรือเปล่ามาไหมมาดิครับมาใช่ครับถ้าสมมุติว่าผ่านมาจะได้เจอ2คนที่บุ๊กที่บุ๊นไหนเยอะที่สุด
โอกาสที่จะได้เจอเราสองคนอ่ะโหไม่ยากเลยนะครับคำถามนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วเรื่องตุ๊กบูที่มูจิม MTV เนี่ยครับเพราะพวกเราก็มาออกกันตลอดอยู่แล้วก็จะแบบมาเป็นคู่สับๆๆมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เจอกันได้ที่บูธนั้นแน่นอนอยากให้ฝากเรื่องทานหนังสือนิดนึงค่ะอะไรนะครับให้ฝากให้เชิญชวนให้ทุกคนมางานหนังสือนะครับผมก็ฝากทุกคนมางานหนังสือแห่งชาติครั้งที่51ด้วยนะครับผมก็ปีนี้นะครับเป็นปีแรกที่3วันแรกเนี่ยจัดถึงเที่ยงคืนเลยนะครับก็ที่ศูนย์เศรษฐกิจแห่งชาติศูนย์การประชุมโอเคครับก็ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับชั้น LG ครับครับผมก็อยากจะชวนพี่ๆน้องทุกคนนะครับมาหาหนังสืออ่านกันเยอะๆครับเพราะว่านอกจากเนี่ยจะได้หนังสือที่มันหลากหลายแล้วก็บางทีเนี่ยหนังสือที่ได้เพื่อนด้วยที่แบบรักการอ่านเหมือนกันชอบแนวเดียวกันก็ได้แชร์ได้เจอกันนะครับใช่ครับก็มากันเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเจอพวกเรานะครับมาที่งานนี้ครับก็พวกเราอยู่นะครับวันที่31มีนาคมนะครับที่บูธจิม MTV นะครับผมเนาะขอบคุณค่ะ